ลุงพลเนาะย่าบางคำกันขึ้นเป็นยังได้กับเบิ้งสินะครับผมมีลุงพื้นนั่งข้อม้ออยู่เนี่ยครับผมไลฟ์สดอยู่เนาะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคุณดอกลำดวนนะครับคุณนี่นะครับผมนั่งอยู่ทุ่งนานี่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟโซล่าเซลล์พอเป็นแสงสว่างอยู่เด้นี่คือยามค่ำคืนทุ่งนาลุงพลครับผมลุงพื้นนั่งเขาม้ออยู่ตรงนี้ฮะมองไปทางไหนก็มืดครับผมมืดไปหมดเลยฮะที่มานานอนนอนเป็นเพื่อนหรือตาโอ้มานอนเป็นเพื่อนนี่ฮะมานอนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตรงหนองน้ำนี่ก็นี่ฮะมืดนะฮะมีไฟโซลาร์เซลล์เป็นแสงสว่างเนาะค่ำคืนทุ่งนาลงพลตอนนี้ผมก็มาเอาขากล้องแล้วก็เห็นลุงพื้นอยู่คนเดียวผมก็นั่งเป็นเพื่อนแกบ่าวนกนอนไหนกลับแล้วกลับแล้วน้องบ่าวนกเนาะกลับแล้วครับแล้วบ่าวนกกลับเออเมื่อกี้เจ้าก็ว่าจะเจอแมงดาแมงดาอยู่ไสหือเคยแมงดาบินมาตอมไฟไปแล้วเจ้าบ่ได้เก็บไปบ่บ่ได้โอ้แมงดาตัวบ่เริ่มเทิ่มเก็บไว้ครับลุงพื้นนี่ครับเพื่อนเพื่อนของฟื้นนี่ฮะมีกี่ตัวลงพื้นวันนี้มี3 1ตัวก็บุญรอดโอ้บุญรอดป่ะตัวนี้บุญหลงตัวดำๆน่ะนี่อีก1ตัวนอนอยู่ตรงนี้ฮะไหลเห็นบ่บุญไหลตัวใหญ่เฮ้ยอย่านอนเป็นยามเป็นยามบ่นอนดอกคนมากครับเฮาวะบ่ไหลนี่ฮะยามค่ำคืนครับทุกคนวันนี้ก็จะมีไฟแสงสว่างเด้เห็นมั้ยไฟโซล่าเซลล์ฮะทุกคนส่องสว่างโอ้มืดมองไปไหนก็มืดแต่ว่าจะมีตรงนี้มันจะสว่างแสงสว่างบ่าวนกนอนไหนบ่าวนกนอนกกอกผมฟื้นก็อยู่ตรงนี้ครับผมยามค่ำคืนผมมาขากล้องผมอยู่กุฎเรียคำนี่แหละอยู่ใกล้ๆแหละลืมขากล้องเลยแวะมาหาแกแกก็มีเพื่อนฮะมีเรามาแกก็ดีใจครับทุกคนนี่รถผมตัวนี้ให้จุมตามไปรอที่ห้องนะฮะโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดร้องมาจากไกลเลยนี่ครับทุกคนมืดเลยหมดเลยนี่ครับยามค่ำคืนที่เราทำงานเนาะจะมืดไปหมดเลยแต่ว่าจะสว่างตรงนี้แหละนะมีไฟโซล่าเซลล์เนาะถ่ายทุกคนที่ดูกันบรรยากาศเงียบสงบครับเสียงกบเสียงเขียดร้องเนาะคุณสมัชชายานะครับนี่ก็สมัชชายาคุณคุณก็นั่งไว้สดตรงนี้ฮะนะครับมีFCเพื่อนๆครับคุณเจียงนะครับอันนี้ก็คุณเจียงคุณเจียงกันโอเชียงคันแล้วก็โฮมสเตย์เนาะไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็กดแล้วครับขอให้ได้ยอดเยอะๆนะครับแล้วก็ครับคุณราชีชัยศิลป์นะนี่ฮะรถผมก็จอดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยถือว่านอนนานจริงๆครับค่ำคืนมันจะมืดไปหมดเลยนี่ฮะก็มีลุงพื้นนั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแต่ถ้ามองที่อื่นจะมืดไปหมดเลยนี่คือบรรยากาศยามค่ำยามดึกเนาะลุงพื้นก็นั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้ฮะผมก็อยู่เป็นเพื่อนลุงพื้นครับแกจะได้ไม่เหงาเนาะนี่มืดไปหมดเลยบริเวณทุ่งนาลุงพลยามดึกครับพาทุกคนมาดู
ว่าใครอยู่ทุ่งนาลุงพลยามดึกเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีลุงพื้นอยู่คนเดียวเนี่ยฮะนั่งเขาหมอนไกลสดอยู่ลุงฟื้นกลัวไหมกลัวไหมปกติอยู่นะธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่กลัวเนาะลุงฟื้นมาอยู่หลายวันแล้วมันคงไม่กลัวแหละมันก็ชินแล้วล่ะพอจะรู้อะไรไปหลายอย่างเอาใครขี่มอเตอร์ไซค์มายามดึกชาวสวนเขาเผื่อก็ตูมตามนะเงี้ยผมว่าตูมตามไม่กล้าเข้าบ้านใหม่ผมบอกให้รอที่บ้านตุ๊มตามเลยตุ๊มตามไม่รอพี่ชื่อบ้านล่ะผมจะนอนนี่ละนอนคนเดียวเลยนอนนี่นะนอนรถสบายพวกนี้แหละนอนกับพ่อนะไม่อยู่กับตกลงไม่อยู่กับพี่ละไม่ฮะก็คือต่อไปนี้คือให้อยู่ฟรีก็ไม่อยู่ละบ้านหลังนั้นกับอีพ่อละโอเคฟังไว้ FC ต่อไปนี้เขาจะไปอยู่กับผมละคลิปนี้เป็นพยานนะว่าผมให้อยู่ฟรีก็ไม่อยู่นะจะมาอยู่ที่ทุ่งนาแล้วทำอะไรไลฟ์สดวะตกลงจะไม่อยู่กับพี่แล้วใช่ไหมมาหลังนั้นจะไม่อยู่กับพี่อยู่คนเดียวอยู่ไม่อยู่แล้วอยู่ต่อไปนี่ก็คืออยู่พ่อมีไข่ควงบ่ไข่ควงยังอันนี้มันรุดแม่กระจกไข่เนี่ยมันโตุ้มตามจะไม่อยู่กับผมนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นพยานนะครับว่าจะต่อไปนี้คือบ้านหลังนั้นนี่คือให้อยู่ฟรีก็ไม่อยู่นะครับจะมาอยู่ทุ่งนาเนาะปวดหัวดิคุยหูเรื่องอยู่อีพ่อคุยหูเรื่องกับเราอยู่บ่คุยหูเรื่องอยู่มาบ๊ายบายตุ้มตามไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวก็ได้บอกให้ตุ้มตามรอที่บ้านพี่ไม่มาไม่นอนรอนอนถ่ายอยู่หันหลังเรามากินข้าวพี่มากินข้าวหิวกินข้าวยังกินแล้วบอกแล้วกินแล้วเนี่ยกับข้าวมีเยอะเลยเนี่ยกินเสร็จแล้วเนี่ยถึงมาเนี่ยแล้วจะไม่อยู่กับพี่แล้วบ๊ายบายเป็นห่วงแกนึกว่าเป็นอะไรไปนะเป็นอะไรไปล่ะก็บอกเบ้าขากล้องเนี่ยก็อยู่ลุงพื้นเนี่ยแกมาขากล้องแกกินข้าวแกก็ไล่ชดอยู่เลยก็ได้ดูตุ้มตามเป็นห่วงผมนะทุกคนเลยมาถามผมใช่ไหมเนี่ยตกลงเราไปหาพี่ที่ที่บ้านไปรุ่นลากเข้าป่าแล้วเราไปหาพี่ที่ห้องยังฮะไปมาแล้วไม่กล้าเข้าบ้านเข้ามาแล้วเปิดไฟไว้แล้วเปิดไฟนะไม่เห็นมีใครไม่เห็นใครอยู่ก็เลยมาเนี่ยมาตามดูเนี่ยแต่ไม่กลัวใช่ไหมกลัวทำไมเนี่ยไม่กลัวลุงฝืนแต่โทรหาผมสี่ห้ารอบโทรถามเมื่อไหร่จะมาไม่มาทีใส่หัวเลยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเขาเปิดไฟไว้แล้วลุงฟื้นบ้านน่ะแต่ว่าเป็นห่วงผมเขาได้มาที่นี่นี่แหละนี่คือบรรยากาศล่าสุดของคุณสำหรับคลิปนี้ครับตุ๊กตาเป็นห่วงผมไม่ได้ขอบคุณนะตุ๊กตา